โยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยในเมืองร้อนทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็จะทำคลิปไปเที่ยวนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ใจของผมนั่นเองนะครับเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะน้ำมันโคตรแพงนะครับจะเอารถยนต์ไปก็คงไม่ไหวนะครับเราก็เตรียมตัวเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับนี่ต้องมีหมวกกันน็อกมือนะครับต้องเตรียมให้พร้อมกับมอเตอร์ไซค์คันเดียวพอนะครับไม่ต้องมีกระเป๋าไม่อะไรครับเพราะว่าใต้เบาะเราค่อนข้างจะใหญ่นะครับถึงรถคันนี้จะดูเหมือนรถซิ่งไปหน่อยนะครับแต่ก็สามารถพาเราไปเที่ยวได้นะครับเพราะช่องเก็บของในใต้เบาะเราก็ยังใหญ่อยู่นะครับเราจะเปิดให้ดูนะครับว่าผมเอาอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับก็จะมีเต็นท์1หลังนะครับอันนี้เป็นถุงนอนชุดนอนนะครับชุดนอนเตรียมไปเปลี่ยน1ชุดนะครับขาดไม่ได้เลยสายชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับอันนี้ต้องเตรียมไปนะครับแล้วก็รองเท้าแตะนะเผื่อไว้ใส่เล่นทั่วไปนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เอาไปแค่นี้พอนะครับเนาะแล้วก็จะมีอีกนิดนึงนะครับในนี้แปรงสีฟันยาสีฟันนะครับอันนี้เตรียมไปเผื่อไว้นะครับวันนี้เราก็จะเดินทางด้วยมอไซค์ Forza 350คันนี้นะครับแบบว่าแต่งซิ่งนะครับแต่ก็อยากจะเป็นทัวริ่งวิ่งเที่ยวได้เหมือนกันนะครับเดินทางแนะนำให้เป็นมอไซค์หรือจักรยานได้ก็ยิ่งดีนะครับน้ำมันนี่โอ้โหบอกเลยโคตรแพงนะครับไม่รู้จะแพงอะไรขนาดนั้นนะครับเป้าหมายวันนี้ที่จะไปนะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบ้านผมเองนะครับผมอยู่พิษณุโลกครับก็จะไปเที่ยวที่เนินมะปางนะครับก็จะเป็นลานกลางเต็นท์อะไรทั่วไปอย่างนี้นะครับก็นัดเจอกับเพื่อนที่นู่นนะครับแต่เพื่อนน่าจะรถยนต์ไปกันหมดครับส่วนผมน่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าน้ำมันแพงนั่นแหละครับผมยอมร้อนได้นะผมไม่รู้ว่าเดินทางไปกี่กิโลครับผมจะตั้งทริปเอไว้นะครับว่าจะเดินทางกี่กิโลอ่ะผมตั้งเป็น00ไว้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับว่าวันนี้เดินทางกี่กิโลกว่าจะถึงสถานที่นะครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางนะครับเป็นเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีหมวกกันน็อกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะไม่รู้ใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงนะครับไร้อนอะไรขนาดนี้นะครับเนี่ยวันนี้จะกลับไปเปลี่ยนรถยนต์ทันหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าเราได้ออกมาแล้วนะครับตั้งเป้าไว้จะขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงแล้วก็ต้องทำให้ได้นะครับอุ้ยขึ้นสะพานนะขอทำความเร็วซะหน่อยนะน้องๆหนูๆไม่ควรขับรถเร็วนะครับแล้วก็ควรสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับในการขับขี่ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับวันนี้ผมก็จะแบบเร่งซะหน่อยนะครับเพราะว่าถนนโล่งนะครับบิดซะหน่อยไปทางมาแล้ว30กิโลนะครับบอกเลยว่าโคตรร้อนนะครับขอแวะเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันที่ปั๊มก่อนนะครับตอนนี้ก็แวะปั๊มน้ำมันกดตังค์เติมน้ำมันต่อนะครับเพื่อที่จะไปต่อนะครับน้ำมันเราเหลือน้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับรัดเข็มขัดติดเครื่องยนต์แล้วเตรียมตัวพร้อมทะยานกันเลยเดินทางมาเกือบ50กิโลแล้วนะครับเริ่มเห็นภูเขาข้างหน้าลางๆนะครับข้างๆก็เริ่มเป็นป่าเขียวขจีนะครับแต่ทำไมมันร้อนเหลือเกินนะครับเอ๊ะ
เมื่อกี้สังเกตไหมครับข้าวหลามลืมหัวด้านข้างทางนะครับเห็นผมเฮ้ยข้างหน้ามีอีกนะผมว่าข้าวหลามลืมหัวข้าวดำเฮ้ยทำไมทุกร้านต้องเป็นข้าวหลามลืมหัวนะครับใครอยู่แถวนี้ช่วยมาอธิบายให้ผมฟังทีนะผมสงสัยมานานแล้วครับเนี่ยทุกร้านเลยครับคือข้าวหลามลืมหัวนะมันคืออะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ๊ผัวหายเหรอยังไงอะเป็นไม้เหรอครับเฮ้ยสาวแก่แม่ไม้มาเปิดร้านแถวนี้แน่เลยนะครับเนี่ยผัวลืมไว้ไหนเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับอะไรเนี่ยอ๋อค่ายสฤทธิ์เสนานะครับค่ายรบพิเศษหมวกแดงนะครับโกหนูน่ากลัวมากเลยโชคดีครับเราไม่อยู่ค่ายนี้นะครับเพราะน่าจะฝึกกันโหดมากนะครับทุกคนก่อนอื่นนะผมคิดว่าตรงข้างกับค่ายนี้น่าจะมีปั๊มน้ำมันนะครับต้องขออนุญาตแวะปั๊มน้ำมันเพิ่มความเย็นกินกาแฟก่อนนะครับเพราะว่าร้อนนะโคตรร้อนไม่รู้จะร้อนอะไรขนาดนี้นะครับในวันนี้ครับมาเที่ยวผิดวันผมว่าวันนี้นะครับแวะปั๊มก่อนเลยนะครับไปต่อไม่ไหวแล้วต้องพักไปเรื่อยๆนะครับพักทุกปั๊มนะครับเฮ้ยสังเกตได้ว่าปั๊มน้ำมันไม่เท่ากันนะครับปั๊มน้ำมันเป็นภูเขานะครับเฮ้ยนี่แสดงว่าเราถึงภูเขาแล้วทีนะนี่บรรยากาศตรงนี้โอ้โหกาแฟจ๋าพี่มาแล้วจ้าเจอปั๊มไหนแวะทุกปั๊มนะครับผมบอกเลยว่าอากาศโคตรร้อนนะครับน่าจะ37องศาถึง40องศานะครับเดี๋ยวผมจะแวะดื่มกาแฟสักแก้วก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงร้านนกแอ่นแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าเราขับมากี่กิโลแล้วนะตอนนี้มาได้47กิโลนะครับโอ้โหอุณหภูมิ38องศานะครับโคตรร้อนนะผมว่าแล้วเป็นลมนะครับไม่รอช้าเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับถึงแดดจะร้อนแค่ไหนเราก็ต้องฟันฝ่าไปให้ถึงนะครับนี่แล้วเราก็มาถึงทางแยกที่จะขึ้นไปเนินมะปรางนะครับบ้านรักไทยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยยูหูป่าจ้าพี่มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าทางกำลังก่อสร้างนะครับเอาละครับผมว่าเจอเซอร์ไพรส์แน่เลยครับวันนี้เห็นถนนแดงๆอย่างนี้ต้องใช่แน่ๆนะครับผมว่าต้องเจอทางลูกรังแล้วไหนขอไปดูก่อนโอ้โหแน่นอนนะฮะชัดเจนนะครับต้องฟันฝ่าต้องฝุ่นโอ้ฝุ่นล้างรถมาอย่างดีนะครับโอ้ยคันข้างหน้าก็ไม่เบาเลยนะครับเร่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยขอแซงหน่อยเธอครับไม่อยากโดนฝุ่นนะครับลูกพี่โอ้โหลูกพี่มียอมไม่แซงนะโอ้โหบาซิ่งเหรอบาซิ่งมาเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหฝุ่นเต็มหน้าแล้วเลยก้อนโอ้โหเราขับเลนขวาด้วยนะอะไรนะเฮ้ยเมาหมดทุกคนโอ้โหไม่เห็นแล้วเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังนะครับเบาให้หน่อยครับลูกพี่ครับเฮ้ยโอ้โหไหนโอ้โหมาเจอทางโคลนทางเปียกอีกนะครับโอ้โหเหลวเละอันนี้มีเละนะครับเส้นทางก็มีเละเคขาทุรักทุเลมากนะครับเนี่ยจะไปถึงไหมครับเนี่ยวันนี้ร้อนก็ร้อนนะไปยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะครับผีสิงคันข้างหน้านะครับมันขับช้าแล้วนะเร่งเครื่องเอาหน่อยบิดตามเฮ้ยเขาเร่งหนีว่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้กระบะผีสิงโอ้โหฝุ่นอีกแล้วครับทุกคนโอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยไม่เห็นข้างหลังมากหรือไงขับไม่สนใจใครเลยนะฮะไอ้กระบะคันนั้นนะครับโอ้ดูเขาขับเนี่ยเขาขี่อย่างไวนะฮะรีบไปหาป๊าหรือไงครับเนี่ยโอ้โหชีวิตนะครับเจอกระบะผีสิงเข้าไปนะเดี๋ยวนะเราอย่าพลาดแล้วกันนะอย่าให้ฉันแซงแกได้นะกระบะขาวนะโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะหมดทางอย่างนี้สักทีนะครับจะบอกนะว่าทางอย่างนี้ไปจนถึงเป้าหมายของเรานะครับโอ้ตายพอดีนะครับวันนี้ครับแถมอะไรแล้วนะครับทางที่ผมต้องการก็มาถึงแล้วนะครับหมดสักทีนะทางก่อสร้างนะครับจะได้ขับแบบสบายๆสักทีนะครับโหรถน่าจะเละไปหมดแล้วนะครับตอนนี้
ได้เวลาเดินทางกันต่ออุ้ยสังเกตแบบข้างทางเริ่มมีป่าเขียวขจีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอุณหภูมิก็ยัง38องศาอยู่นะครับโอ้โหอะไรจะร้อนขนาดนี้เนี่ยเข้ามาถึงเขตชุมชนนะครับต้องลดความเร็วนะครับอุ้ยแบบผมว่าบรรยากาศแบบถ้าไม่ร้อนนี่ดีมากเลยครับอุ้ยทางสวยมากครับมันทางตรงขึ้นสวงสวรรค์เลยนะครับเนี่ยเลี้ยวขวาและแล้วนะครับในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับเขาเรียกว่าภูผาหมอกนั่นเองเอ้ยไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเอ้ยผมจะมากางเต็นท์นอนนะครับไม่ได้มาปิดยางนะครับทุกคนใช่ทางนี้หรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวขอขับเขาไปดูสักหน่อยนะมันผมว่ามันแปลกๆนะ GPS พาเรามั่วหรือเปล่าเนี่ยข้างทางไม่มีใครเฮ้ยข้างหน้าผมเริ่มเห็นข้างหน้ารำไรรำไรนะครับเหมือนจะมีบ้านคนหรืออะไรสักอย่างมันคืออะไรสวนเขาหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ถูกแล้วนะเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละคือรีสอร์ทนะมันน่าจะเป็นรีสอร์ทใช่เลยแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะครับโอ้โหทั้งหมด60ตอนนี้68กิโลนะครับเฮ้ยไม่ไกลมากนะครับเนี่ยขี่มอไซค์ชิวๆนะฮะกินลมชมไอแดดนะครับนี่เอ้ยคันข้างหน้านั่นคือรถเพื่อนผมเองนะผมจำได้นะครับรถคันสีดำๆมีหลังคาเนี่ยครับใช่เลยอุ้ยเพื่อนมากางเต็นท์รอแล้วว่าสุดยอดนะครับมาถึงแล้วนะครับภูผาหมอกนี่ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณนานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไปแวะพักอยู่ที่ที่ไม่ปลอดพักเท่าไหร่นะครับก็มาถึงแล้วนะครับกับมอไซค์คู่ใจนะครับนี่เพื่อนเราก็มาแล้วนะครับ2คนนะครับนี่น้ำซ่ากับอาร์ตนะครับนี่เรามอไซค์มาคนเดียวนะเพราะว่ายุคนี้น้ำมันแพงนะครับโอ้โหเครื่องดื่มแบบว่าฟูมากคืนนี้เอ๊ะผมส่งอะไรครับเนี่ยพิซซ่าข้าวผีอะไรล่ะโอ้โหอากาศดีมากนะน้ำทำอะไรกลางบอกเก้าอี้เหรออากาศดีมากนะครับที่เนินมะปางบ้านเรานี่เองนะครับพิษณุโลกใครอยู่พิษณุโลกแวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นอากาศน่าจะแบบเย็นกว่านี้นะตอนนี้ยังถือว่าร้อนอยู่นะครับน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า30องศาแล้วตอนเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในที่พักของเรานะครับที่รีสอร์ทที่เรามานะก็จะมีจักรยานมีโต๊ะกินหมูกระทะนะครับนั่งชมวิวภูเขานะบนนั้นก็จะมีที่ขายของมีที่กระโดดดึงๆด้วยนะครับมีที่ถ่ายรูปโอ้ยสวยงามตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันก่อนเลยนะครับทุกคนว่าบรรยากาศดีมากนะโคตรร้อนกลางเต็นท์จริงๆแบบว่ามีไอ้ตรงนี้นะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เราพักกันฝนแต่ว่าเราไม่ได้กางนะเพราะว่าแดดโคตรร้อนนะยังไม่กางดีกว่าเอาไว้แบบระบายอากาศครับกับการกางเต็นท์ของเราเฮทูนี่ไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะเอาเสร็จทิ้งไปนะฮะไม่เอาฮะนี่วันนี้แบบสวยงามมากนะครับทีมของ2คนนี้เขานะครับแบบว่าโอ้โหแบบดูดีโอ้มีอะไรเนี่ยอันนี้แบบเป็นที่ใส่เด็กนะครับที่ใส่เด็กทารกอันนี้เป็นเราตากผ้านี่โอ้โหแบบพ็อปเขาแบบเต็มวะเรารู้สึกแบบอายไม่รู้นะที่ผมว่าเรามามอไซค์นะฮะเฮ้ยยังมีสีม่วงอีกหนึ่งอันที่ยังไม่ได้กานะครับเดี๋ยวเพื่อนกำลังตามมาโอ้มีผ้าห่มมีอะไรมาเต็มพร้อมเลยเหรอดูสภาพรถนะครับการเดินทางมาถึงนะแบบพันเฮ้ยก็ไม่เปื้อนเท่าไหร่นี่ว่าก็มีเปื้อนบ้างนะครับนี่โดนโคลนโดนอะไรนะครับตามสภาพนะครับบอกเลยว่า2คนนี้แบบของเล่นเขาเยอะมากเลยครับอันนี้คือเตาย่างหมูกระทะนะครับไม่ใช่ไหมนี่มีเช
ช่องเก็บด้วยนะ ODOD ดอทดอทนะอุ้ยอันนี้ตู้มายากลเหรอเยอะจัดๆนะเต็นท์เต็นท์ก็ยี่ห้อนี้เหมือนกันผมเพิ่งสังเกตครับเนี่ยเจอสาวเดินผ่านมาถึงเวลาที่เราร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือนะครับนี่ก็มีหน้าที่ก่อไฟนะครับคนอื่นก็กางเต็นท์นะตอนนี้เพื่อนเราก็มาครบกันทุกคนแล้วนะครับนี่รันปาร์ตี้คืนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเมื่อเห็นผู้หญิงเขาตั้งใจกางเต็นท์อย่างนี้เราก็เป็นผู้ชายทั้งทีนะครับบอกเลยว่าไม่ช่วยนะครับช่วยตัวเองนะครับทุกคนเต็นท์ฉาบโฉดเนี่ยสวยว่ะทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองกันนะครับนี่กางเต็นท์นะมีคนหนึ่งนะที่นอนอยู่อย่างสบายเลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยกันอีกครั้งเดี๋ยวจะเย็นนะผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันนะครับไฟติดแล้วนะครับเอาแล้วฝุ่นอะไรติดคิ้วแล้วฝุ่นอะไรวะเนี้ยตรงนี้เนี่ยฮะไม่ไอ้ช่างนี้ช่างนี้แล้วมึงไม่วาดให้มันสวยๆหน่อยแล้วโอ้ยติดคิ้วเนี่ยก็มาไงคนนะคนตาอีนะที่กันตาอีนะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วครับโอ้แบบสวยมากนะครับทุกคนบรรยากาศโคตรดีเลยโคตรฟินเป็นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยฮะว้าวเฮ้ยเปิดไวเหรอมีที่เปิดมาเปล่าตอนจะมาดูสาวนี่คือเมียของเองทุกคนก็ทำการย่างหมูอยู่นะครับชิ้นแรกนี่กำลังย่างทุกคนมาครบหมดแล้วโอ้ยโทนสีดำนะวันนี้นะเฮ้ยคนอื่นแบบเขาทำงานทำอะไรกันนะแต่ว่ามีคนแบบนั่งดื่มชิวๆคนเดียวไปแล้วนะฮะนี่กำลังแบบจัดเตรียมสถานที่แล้วก็มีเพิ่งมาใหม่ด้วยนะครับ2คนนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับที่เนินมะปางยังไม่ทันข้ามเลยก็มีคนนอนก่อนแล้วนะครับโอ้ยอันนี้ทำอะไรกันเนี่ยอ๋อต้องต้มก่อนเหรอต้มแล้วเอาไปทอดหรือยังไงหรือไม่ต้องทอดต้มอย่างเดียวแล้วก็จิ้มซีฟู้ดแล้วก็หอมเมี่ยงมีมีเมี่ยงหมู3ชั้นหมา2ชั้นตะวันลับฟ้าแล้วนะมืดแล้วนะครับทุกคนหัวหมูเนื้อหมูเต้นเราแบบสีสันสดใสเหลือเกินนะอันนี้คือสมาคมแม่บ้านนะครับเขากำลังทำอาหารส่งให้เรากินกันอยู่นะมีเมนูหลายอย่างมากมายนะครับคือไอ้คนทำงานก็ทุกคนนะแทบจะทำมาได้ทั้งหมดนะคนนี้ก็ย่างหมูย่างอะไรนะแต่ว่ามีคนนึงไม่ทำห่าอะไรเลยครับคือไอ้ตัวนี้นะรอกินอย่างเดียวนะอันนี้คือเป็นเจ้าถิ่นนะสวัสดีตอนเช้านะครับเห็นหมอกข้างนอกนั้นไหมขอออกไปดูก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลา6โมงเช้านะครับบอกเลยว่าเมื่อคืนนะนอนโคตรร้อนเลยนะครับทุกคนสัตว์คิดว่าหมอกโทรศัพท์มันฟาดเมื่อคืนหลับสบายไหมหลับสบายไหมอ้าวไม่งั้นซากเมื่อคืนนะที่กินกันนะไม่มีการเก็บที่เรียบร้อยแล้วนะแต่นี่คือแบบการจะเดินเข้าตรงนี้นะจริงๆจะเดินเข้าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเดินผ่านประตูนะครับเขามีประตูให้เราดูนี่นี่นะประตูนะเหมือนประตูโดเรมอนนะเปิดเข้ามาเฮ้ยเพื่ออะไรบ้านเป็นหลังให้เช่าอยู่ด้วยนะอันนี้มันจะอยู่สบายหน่อยแต่ถ้ากางเต็นท์นะเขาจะเก็บคนละ200นะครับนอนตัวงอตัวหักอย่างนั้นนะเ
และเมื่อคืนนะครับผมต้องย้ายเต็นท์กระทันหันนะครับเพราะว่าตรงที่นอนอยู่มีปลวกเยอะมากนะครับแล้วปลวกมันเสียงเดินเสียงดังมากนะครับเหมือนคนมาเดินสวนสนามอยู่ในเต็นท์เราครับขอกแขกขอกแขกขอกแขกก็ต้องย้ายนะดูสิครับโอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเลยฮะทุกคนที่นี่ครับใครมากางเต็นท์ก็ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวปลวกกัดทะลุเต็นท์นะครับโอ้โหแบบเยอะมากตอนนี้นะครับเราก็จะทำสุดยอดเมนูตอนเช้าให้เพื่อนๆกินนะจากวัตถุดิบที่เหลืออยู่ก็จะมีหมูสับนะใบกะเพรานะครับก็น่าจะเป็นผัดกะเพราใช่ไหมอันนี้พริกป่นนี่ใช้มีกระเทียมพริกแถมสุกแล้วนะครับสำหรับกะเพราบนเขานะครับเราก็ทำการผัดกะเพราเสร็จแล้วหุงข้าวแล้วนะครับถามว่ามีคนกินไหมไม่กินนะครับมากินข้าวต้มของทางร้านเตรียมไว้ให้ดีกว่านะครับมีข้าวต้มมีไข่ลวกมีกาแฟอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะคนผัดกะเพราของเราไม่กินผัดกะเพรานะครับแต่ดันมากินข้าวต้มนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยแล้วผมลืมบอกไปนะครับคนที่มาเที่ยวในวันนี้นะครับผ่านการตรวจ AFK เฮ้ย ATK เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลเป็นลบกันทุกคนนะครับถึงได้มา enjoy eating กันแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนยังไม่เก็บเต็นท์เก็บอะไรก็ให้อยู่ก็เก็บกันไปนะครับ ผมหนีกลับก่อนแล้ว เดี๋ยวแดดร้อนนะครับไปแล้วออกเดินทางกลับบ้านกันเลยพวกเราขับรถกินลมชมวิวชิลๆตอนเช้านี่มันดีเหลือเกินนะครับแล้วก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับระยะทางวันนี้ที่ทำไปนะครับก็138กิโลเมตรนะครับน้ำมันก็กลับมาเหลือครึ่งถังเหมือนเดิมก็ถือว่าประหยัดกว่ารถยนต์ไปได้เยอะนะครับนี่ผมไม่แน่ใจมันขึ้นปัจเจซ่อมรถนะครับไม่รู้ว่าต้องเอารถมาศูนย์หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะลากันไปเพียงเท่านี้นะขอตัวไปนอนพักก่อนง่วงมากนะครับแล้วค่อยมาล้างรถนะครับขอบคุณฟอร์ซ่าคู่ใจนะที่พาไปถึงทุกที่นะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ